สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับข่าวดีสำหรับใครที่ใช้ Canva นะครับตอนนี้ Canva สามารถที่จะอัดคลิปการสอนของเราได้แล้วนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เข้าสู่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Canva นะครับ canva.com นะครับจากนั้นก็เข้าสู่บัญชีของเราให้เรียบร้อยนะครับวิธีการนะครับที่จะอัดคลิปนะครับสเต็ปแรกเลยนะครับให้เราไปสร้างงานออกแบบก่อนนะครับคลิกไปที่สร้างงานออกแบบนะครับจากนั้นนะครับให้เลือกเป็นงานนำเสนอนะครับเลือกเป็นงานนำเสนอคลิกเลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะได้นะครับงานนำเสนอเปล่าๆขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปนะครับอาจจะเลือกแม่แบบหรือเราจะสร้างงานของเราเองก็ได้นะครับอยู่ที่นะครับอยู่ที่เราชอบสไตล์ไหนนะครับงานนำเสนอเพื่อการศึกษานะครับอาจจะแบบเรียบง่ายอย่างนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าผมขอดูแบบเรียบง่ายนะครับมีอะไรบ้างที่เราจะมาสาธิตนะครับสมมุติว่าโอเคนะครับผมเลือกตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นะครับเลือกแม่แบบนะครับจากนั้นเราก็มาใส่ข้อมูลนะครับที่เราจะอัดคลิปนะครับที่เป็นสื่อการสอนของเรานะครับใส่เนื้อหาเข้ามาให้เรียบร้อยนั่นนี่นะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับเตรียมสไลด์เสร็จนะครับมีกี่หน้าก็เพิ่มนะสไลด์เข้าไปนะครับมีกี่หน้าใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับให้เรียบร้อยนะครับคล้ายๆว่าเราเตรียมเนื้อหาให้เรียบร้อยนะครับว่าเราจะอัดคลิปนี้มีสไลด์อะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับเมื่อเราเตรียมพร้อมแล้วนะฮะเวลาจะอัดนะครับให้นะครับมาตรงนี้นะครับขวามือด้านบนนะครับจะมี3จุดอยู่ตรงนี้นะครับคลิกลงไปและก็จะมีเมนูนี้นะครับนำเสนอและบันทึกนะครับให้เข้าไปที่เมนูนี้นะครับเป็นรูปกล้องวิดีโอนะครับคลิกนำเสนอและบันทึกครับจากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่างเล็กๆตรงนี้ขึ้นมานะครับสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีคำว่าเบต้าอยู่นะครับบันทึกตัวคุณเองขณะพูดคุยงานนำเสนอนะครับแชร์ลิงก์วิดีโอกับนักเรียนเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานเห็นไหมครับมันจะมีคำแนะนำอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วให้เรามาคลิกตรงนี้ครับไปที่สตูดิโอนะครับบันทึกงานนำเสนอนะครับแล้วก็คลิกครับจากนั้นนะครับมันก็จะมาเปิดกล้องนะครับตรงนี้ขออนุญาตเบลอนะครับไว้นะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวเท่าไหร่นะครับในการที่จะออกกล้องนะครับแต่ให้สังเกตด้านล่างนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้ถ้าเรามีกล้องเว็บแคมนะครับหรือกล้องของโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะโชว์ว่าตอนนี้กำลังใช้กล้องตัวไหนอยู่นะครับแล้วก็เราใช้ไมค์อะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณเสียงไมค์เวลาเราพูดเห็นไหมครับแล้วก็ถ้ากลับไปยังแก้ไขก็ยังไม่บันทึกก็กลับไปที่เดิมนะครับแต่ถ้าเราจะเริ่มบันทึกนะครับเราก็คลิกตัวนี้นะครับเริ่มการบันทึกก็คลิกเลยครับก็จะมี3 2 1ขึ้นมาแบบนี้จากนั้นเราก็เริ่มบันทึกได้เลยนะครับก็อธิบายไปเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับสื่อการสอนของเราเราจะสอนเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรนะครับจากนั้นนะครับเราก็คลิกสไลด์ถัดไปอย่างเงี้ยนะครับสไลด์ถัดไปเราจะอธิบายว่าอะไรยังไงนะครับในการเปลี่ยนสไลด์เราสามารถที่จะทำเขาเรียกว่าทำทรานซิชันได้ด้วยนะครับแต่เราต้องไปตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นมันก็จะเดินหน้าถอยหลังอย่างเงี้ยไปเฉยๆนะครับเราก็อธิบายนะครับแต่ละสไลด์ที่เราเตรียมไว้นะครับมันก็จะถูกบันทึกลงในหน้าจอแบบนี้นะครับพอเราบันทึกนะครับไปอธิบายไปจนครบเนื้อหาที่เราต้องการอธิบายแล้วสังเกตด้านบนนะครับจะมีหยุดชั่วคราวนะครับกับสิ้นสุดการบันทึกนะครับสมมติว่าเราจะพอแล้วนะครับอัดคลิปพอแล้วเราก็กดไปที่ปุ่มสิ้นสุดการบันทึกตรงนี้นะครับพอสิ้นสุดการบันทึกเสร็จนะครับเราก็รอสักครู่กำลังอัปโหลดบันทึกของคุณนะฮะแต่ถ้าเราไม่อยากเราอยากบันทึกใหม่ก็ยกเลิกและทิ้งก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้นะครับมันทำงานให้เสร็จก่อนโอเคเมื่อทำงานให้เสร็จนะครับจะสังเกตว่านะครับจะมีลิงก์ตรงนี้ครับถ้าเราคลิกไปที่ลอกลิงก์ก็แปลว่าเอาลิงก์นี้ไปแชร์ให้คนอื่นสามารถที่จะเปิดดูคลิปสอนของเราได้นะครับมันก็จะเป็นลิงก์ของ Canva นะครับหรือนะครับเราจะกดทิ้งการบันทึกนี้ไปแล้วก็บันทึกใหม่ก็ได้นะครับหรือนะครับเราจะดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดคลิปนี้เลยตอนนี้ก็ได้นะครับหรือจะบันทึกแล้วก็ออกนะครับสมมติว่าเราจะดาวน์โหลดนะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับดาวน์โหลดอย่างเงี้ยนะครับดาวน์โหลดมาที่เครื่องเราเก็บไว้นะฮะเสร็จแล้วนะครับรอสักครู่นะครับข้างล่างนะครับวิดีโอ MP4 นะเราไม่ได้ตั้งชื่องานออกแบบตรงนี้นะครับเราตั้งชื่องานออกแบบนะครับ
ถ้าเรามีหลายคลิปหรือว่าเราพูดนานนะครับตรงนี้ก็ใช้เวลานะครับพอสมควรอยู่นะฮะให้มันเรนเดอร์ก่อนนะครับเรนเดอร์วิดีโอของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการลบนะครับถ้าเราอยากลบทิ้งแล้วก็เริ่มบันทึกใหม่ถ้าเราไม่พอใจนะครับแต่ถ้านะครับเราคิดว่าโอเคละเราทำออกมาดีแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาถามเราว่าคุณจะเซฟงานไว้ที่ไหนชื่องานว่าอะไรงานออกแบบที่ไม่มีชื่อนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับนามสกุลไฟล์จะได้เป็น .mp4 นะครับแล้วก็นะครับกดเซฟอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะอัพคลิปนี้ไปที่ YouTube ก็ได้นะครับหรือจะเอาลิงก์นะครับแชร์ลิงก์ไม่ต้องไปอัพขึ้น YouTube นะครับแชร์ลิงก์ไปให้คนอื่นเข้ามาดูคลิปสอนของเราได้เลยนะครับนี่คือนะครับอัปเดตตัวล่าสุดของ Canva นะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะบันทึกนะครับคลิปวิดีโอนะครับเสร็จแล้วก็นะครับสามารถที่จะเอาไปแชร์หรือดาวน์โหลดไปใช้งานได้แล้วนะครับยังไงก็ไปลองไปทดสอบกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ